ก็ดีมากๆค่ะทริปเข้าดาวนิดนึงค่ะที่หัวหินทริปเข้าดาวอยู่ที่กัมพูชาค่ะก็ไปทำงานนะคะแล้วก็เข้าดาวบนเวทีเขาอะไรเงี้ยก็เพิ่งเคยไปเข้าดาวครั้งแรกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ดูว่าวิธีการเขาแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่เห็นมีการนับ5432มาทีก็ปึ้งแล้วก็แบบยิงแบบพลุแบบโอ้โหเยอะแยะแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็ประมาณแบบ10กว่าเวทีหันหลังหันหน้าชนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ไม่ได้นอนค่ะพี่หมีไปด้วยค่ะเบสเวทอะไรกันพี่นุ้ยโอ้นอนในรถเลยค่ะเพราะว่าลงแล้วต้องนั่งรถไปวัน4ชั่วโมงอ่ะทำงานเสร็จนั่งรถ4ชั่วโมงกลับมาขึ้นเครื่องตอนเช้าอะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าลากกันยาวๆเลยแล้วลุกขึ้นกลับมาก็ไปหัวหินกันพี่มีเขาโอกาสไปเขาดาวกับเราในทริปนี้ด้วยหรือไงเรียกว่าเป็นไฟบังคับดีกว่าค่ะแล้วว่าเราบังคับเขาพอไปเดินทางอะไรเงี้ยค่ะเราก็เราบอกว่าอยากให้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไปเขาก็โอเคเขาก็เต็มใจมีน้อยใจใช่ไหมแบบว่าปีใหม่ไม่ยังต้องทำงานอีกฮันโนพี่หมีคงทำใจไปนานแล้วก็เขาก็รู้อะไรเงี้ยค่ะมีเวลาไปพักผ่อนดีกว่าเองใช่ค่ะแต่ว่าพี่หมีป่วยตั้งแต่ต้นปีพอต้นปีมาจะไปเล่นสวนน้ำจะไปอะไรเงี้ยก็ทรงอยู่2วันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบประคองตัวอะไรเงี้ยก็ยังไม่สดมากเท่าที่ควรแต่ก็ถือว่าโอเคก็เป็นทริปที่แบบว่าครอบครัวไปเพื่อนๆไปกันอะไรเงี้ยค่ะในคืนฟูมูนซูเปอร์มูนอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่ที่โนโวเทลแล้วเขาก็จะแบบว่าวิวเขาสวยมากแล้วคือมันเป็นซูเปอร์มูนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโอ้แบบอันนั้นคือพี่หมีพาเราไปหรือว่ายังไงคะหรือว่าอันนั้นคือเป็นผู้ชื่อโรงแรมผิดแน่เลยตัดเงินออกไปนะได้ค่ะโอเคตัดโรงแรมออกไปนะเดี๋ยวคุณว่าโอเคโอเคอะไรนะคะพี่หมีก็คือพี่พาไปใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือตั้งใจไปดูเรารู้ไหมคะว่าเขาจะใช่เรารู้ใช่ไหมคะว่าเขาจะพาไปที่นี่แบบมันโรแมนติกกันเลยรู้ค่ะจริงเราก็เตรียมกันอยู่แล้วว่าเราจะไปที่นี่กันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไปเล่นสวนน้ำด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราเลยคิดว่าเอ้ยเราอยากจะไปที่นี่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนเพื่อนๆกันไปคุณพ่อคุณแม่ได้ไปรอที่ร้านแล้วค่ะพอไปยืนในบรรยากาศโรแมนติกแบบไม่มีได้พูดอะไรคือมันยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าที่ล่างเป็นกระจกหมดเลยคือเรายังไม่ทันได้โรแมนติกเพราะว่าแบบขาสั่นเลยอะไรเงี้ยมันก็ได้อีกบรรยากาศนึงไปอะไรเงี้ยค่ะก็รีบถ่ายรีบเดินเข้าเลยถามว่าได้คอมเมนต์คนเชียร์ให้ใครซุปเปอร์มูนเลยนะคะก็ขอบคุณค่ะแต่ก็เป็นอะไรดีๆดีๆครับปีกันค่ะมีลุ้นไหมคะลุ้นได้ไม่กล้าพูดเลยแต่ยังสบายๆอยู่ค่ะยังชิวๆอยู่เหมือนเดิมพี่หมีเขามาเอ่ยกับแม่บ้างยังคะยังนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้ขัดแย้งน้องเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดูแลกันไปอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจะแทนทองไหมคะถ้าพี่หมีเขาขอจริงเมื่อถึงเวลาแล้วกันเนาะต่อไปเมื่อถึงเวลาแล้วกันต้องค่อยไปดีกว่าเพราะมันก็เรียนรู้กันอยู่ในทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆมันคงไม่มีพอก็จริงๆมันคงไม่มีพร้อมหรอกแทนว่าแทนว่ามันคงไม่มีคำว่าพร้อมอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงต้องแบบดูกันไปปรับกันไปอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าอยากคุณแม่พี่แทนแบบอยากให้แต่งหรือยังแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่เขาก็เหมือนกับว่าให้เราได้เหมือนดูแลกันแต่ก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อยู่แล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่แพนคุณพ่อคุณแม่ที่หมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าพี่หมีมาขอแล้วก็ขอเราก็ไม่รู้เสียเย็นไม่ควรถามแพนนะไม่ควรถามถามใครยังตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวทุกวันเลยก็ไม่นะคะจริงพี่หมีเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะเซอร์ไพรส์ปุ๊บปั๊บอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแพนว่าเราก็คงเมื่อถึงเวลามากกว่าเขาจะมีแบบเซอร์ไพรส์จริงๆเป็นตังไหมคะแพนกลัวเหมือนกันแต่ก็จะบอกว่าคือมีอะไรเราพูดกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็หลายปีแล้วเราพูดกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแอบคุยแพนจริงๆแล้วมาจริงๆเราแอบคุยไหมว่าแบบเขาจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ไม่ได้ลุ้นนะคะจริงๆเราก็เหมือนเจอกันอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะต้องแบบมีเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเมื่อถึงเวลามากกว่าคือว่ารอให้แบบว่าจบปริญญาเองก่อนคงอีกสักประมาณ2ปีนะยังทำดุษฎีนิพนธ์อยู่เลยพี่มีอาจจะจบล่วงหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังช่วยกันอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นค่ะไม่ต้องเป็นต้องรอจบก็ได้ใช่ไหมคะก็แต่งได้อาจจะเป็นคำขาดจากแม่ก็ได้นะแม่จะบอกว่าเอาให้จบก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงไม่ได้มีอะไรกะเกณฑ์ทั้งสิ้นค่ะก็คงแบบเมื่อถึงเวลาเท่านั้นเองค่ะอะไรนะคะแม่ก็ยังห่วงก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมเหมือนกันดีกว่าแต่ก็จะบอกแม่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคือสำหรับแพนนะคะคือเราก็ดูแลกันแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้เขารู้สึกว่าแบบก็จะเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วพี่บอกว่าพี่มีป่วยตั้งต้นปีตอนนี้ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วค่ะก็ป่วยรับต้นปีเลยก็เลยบอกว่าโอเคก็ถือว่าปีนี้จะได้สุขภาพดีกันตลอดทั้งปีไ
ได้เป็นปีชงไม่ได้เป็นปีชงนะคะก็พยายามคิดเสมอว่าเป็นชงดีก็ต้องทำบุญกันตลอดเหมือนเดิมค่ะปกติของสุขภาพปกติแข็งแรงแต่คราวนี้คงไปเจอแบบเชื้อไวรัสไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไข้หวัดพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็อากาศเปลี่ยนก็เลยช้างลงนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะ